กูไปเอากฎหมายข้อไหนมาหาครับผมใช้แต่ละบาทตรวจสายประชาชนนะใช่เอาอัดยังตรงนี้อัดยังเอาดิตัดแล้วครับตัดแล้วครับต้องเป็นชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปนะครับเป็นร้อยตำรวจตีขึ้นไปนะครับตรวจแบบประชาชนคุณว่ามากฎหมายมาตราอะไรการตรวจค้นมาตรา138ครับผม138ครับผมการตรวจค้นบัตรประชาชนนะครับคุณมั่นใจว่า138เหรอที่ตรวจได้คุณใช้กฎหมายอะไรปวิหรือกฎหมายอาญากฎหมายอาญาครับถ้าตรวจได้ผิดแล้วพี่ใช้กฎหมายข้อไหนครับปวิอาญาดิฮะตรวจค้นเนี่ยพี่ยศแล้วครับผมจดผมนี่ติดตัวโทรเลยอนุชิตครับผมชื่อนี่ครับผมนะพี่ตำรวจเดี๋ยวเช็คที่ตำรวจนะครับตรวจประชาชนนะครับผมพี่ยืนยันนะครับว่าตรวจได้ตรวจได้ที่พี่ตำรวจถ้าคุณยืนยันว่าผมตรวจไม่ได้เนี่ยไปเดี๋ยวไปสน.เดี๋ยวไปสน.ด้วยกันนะไปถามร้อยเวรดูนะคือตามกฎหมายเขาต้องให้ร้อยตำรวจคุณไปเอาข้อไหนมาผมถามคุณด่านเปล่าเลยเนาะอันนั้นมันตั้งด่านตรวจคือพี่ยืนยันพี่ตรวจได้พี่ก็ตรวจครับผมก็ให้ตรวจผมไม่ขัดขืนอยู่แล้วเนาะพี่อยากตรวจผมให้ตรวจนะใช่ตรงนี้ที่สาธารณะทางฐานะเนี่ยผมตรวจค้นได้อยู่แล้วผมไม่ต้องมีหมายจับหมายค้นครับอันนี้ผมเข้าใจครับตัวนะเข้าใจคุณเข้าใจนะครับผมที่ว่าตรวจประชาชนได้ตรวจบัตรได้ที่ให้ตามกฎหมายตามจริงมันต้องร้อยตำรวจตีขึ้นไปนะครับที่ตรวจที่ผมเข้าใจมานะเดี๋ยวเปิดดูเนี่ย138ใช่ไหมที่คุณว่ากฎหมายอะไรอาญาใช่ไหมแต่มันจะมีกฎหมายตัวนึงที่ว่ากฎหมายอะไรเอ่ยต้องเป็นร้อยตำรวจตีขึ้นไปถึงตรวจประชาชนได้นะครับตรวจอะไรอ่ะคุณประชาชนไงครับผมเดี๋ยวผมเปิดดูมาตรา138นะถ้าผมจำไม่ผิดพี่ลองเปิดดูนะครับแต่มันมีมาตราหนึ่งอยู่ที่ว่าต้องร้อยตำรวจตีขึ้นไปถึงเปิดตรวจประชาชนได้นะตรวจประชาชนอะไรตอนนี้ตำรวจตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายนะครับผมตอนนี้กำลังเช็คบัตรประชาชนครับคุณอ่านได้มาตรา138มันคืออะไรผมน่าผมน่าจะจำผิดครับมันต่อสู้ขัดขวางนะแต่มันมีมาตรา1อยู่นะเดี๋ยวผมเปิดการจับการค้นเนี่ยนะคุณจะดูฎีกาไหมว่าการตรวจประชาชนเนี่ยครับนะตำรวจชั้นไหนตรวจได้บ้างครับผมนะคือที่ผมรู้มาคือต้องร้อยตำรวจตีขึ้นไปนะครับเป็นชั้นสัญญาบัตรเนาะคุณมั่นใจเหรอก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้ตำรวจขอตรวจบัตรประชาชนเราครับผมผมว่าให้ตรวจนะแสดงเนี่ยปุ๊บเนี่ยครับผมถ้าเรามีใช่เรามีตำรวจก็ไม่ว่าอะไรเพราะตำรวจจะเช็คหมายมาจับนะครับผมถ้าเราไม่มีเราก็โดนไม่พกบัตรประชาชนครับผมนะแต่มันเป็นโทษระหูโทษนะครับปรับก็200บาทไม่ซีเรียสครับตัวนี้บัตรประชาชนผมพูดถูกไหมครับคุณมั่นใจเหรอว่าปรับ200อ่ะปรับ200นะครับคุณมั่นใจว่าปรับ200อ่ะแต่ตอนนี้เขากำลังสู้ฎีกากันอยู่ว่าบัตรประชาชนเนี่ยจะเป็นการปรับของใครแต่ทางตำรวจก็ตามจริงมันต้องเขากำลังสู้ต่อสู้กันอยู่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองปรับหรือเปล่าเนี่ยเขากำลังนี่กันอยู่กำลังเป็นฎีกาขึ้นอยู่นะผมได้เป็นความรู้หน่อยนะผมได้รู้ว่ามันเป็นของอะไรของใครอำนาจการตรวจบัตรประชาชนเนี่ยครับผมนะตำรวจจะตรวจได้ไหมต้องยศอะไรครับผมนี่แหละก็ต้องรู้นี่อะไรนะพี่ชื่ออะไรครับสิบตำรวจอะไรนะตำรวจอนุชิตครับครับผมสนอะไรครับผมสนประชาชื่นสนประชาชื่นน้อเขตนี้สนประชาชื่นไหนเราทำงานอิตาเลียนครับผมพี่อิตาเลียนเนี่ยอิตาเลียนครับผมพักที่ไหนผมพักอยู่อะไรซอยโคกครับตรงอะไรวัดป่ากลางทุ่งอ่ะเคยได้ยินไหมตรงไหนนะซอยวัดป่ากลางทุ่งวัดป่ากลางทุ่งมาอยู่แล้วเราวิ่งไปบางขยงบางขยงครับผมเราเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะขอนแก่นครับผมขอนแก่นอำเภออะไรอื่นอำเภอแวงน้อยตามบัตรเลยครับตามบัตรตัวนี้เลยนะผมก็เพิ่งไปขอนแก่นมาไม่มีเพื่อนไปงานแต่งเพื่อนตามบัตรเลยแต่ขอนแก่นนี่น่าอยู่นะผมขอนแก่นแท้ๆครับคนอีสานนี่แหละของแท้ของแท้เช็คหมายจับมีไหมไม่มีเรียบร้อยไม่มีนะแบบขี่กระถางรถมีไหมเอ่ยมีครับมีหมดเลยรถชื่ออะไรรถเป็นชื่อผมครับเนี่ยเก็บบัตรก่อนเนาะนี่ครับผมเพิ่งต่อมาเมื่อกี้เดียวเอกสารรถมีไหมมีครับมีเดี๋ยวเป็นตัวสำเนาด้วยพี่นะสำเนาใช่ครับผมใช่เนาะที่เราคือผมก็พกตัวนี้มาตลอดนะครับเรียบร้อยเนาะผมให้ผมร่วมมือเต็มที่ไม่ต้องตัวดีครับถูกไหมครับเข้าตรงนี้ประมาณตรงนี้นึงเดี๋ยวมันจะร่วงเป็นรถผมนี่แหละครับผมเนี่ยคือผมก็ใช้ประจำตัวนี้แหละคือเช็คเดือนครับตัวนี้เลยตอนนี้ครับเลิกงานแล้วครับนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตรวจ
ค้นสิ่งผิดกฎหมายนะครับนี่กำลังตรวจกันอยู่นะครับว่านะคือผมก็พกแต่ตัวนี้แหละรถประจำคือมันก็ชัดอยู่เรียบร้อยเนาะครับผมไม่เจออะไรนะครับเชิญครับครับแถวนี้เรามีตรวจพวกสารเสพติดไหมครับมีไหมสารเสพติดแต่ส่วนมากก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนนะไปตรวจที่สอนอแล้วก็ถ้าพบสารเสพติดเบื้องต้นเนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลครับยืนยันผลอีกทีนึงอ๋อครับครับคือผมก็จำไม่ได้ว่าบัตรประชาชนเนี่ยกฎหมายเขาระบุเป็นข้อไหนนะที่ว่าไม่ให้ตำรวจอ่ะตรวจได้แต่ว่ามันต้องยศร้อยตำรวจตีขึ้นไปอ่ะที่ผมเข้าใจอ่ะนะไม่คุณพี่ว่ามาตีมาตาอะไรผมก็จำมาตาไม่ได้แต่พี่ยืนยันนะพี่ตรวจได้นะตรวจได้ดิพี่ยืนยันนะคือเราก็คุยกันนะพี่คือตามจริงอ่ะถ้าไปตามด่านตามอะไรแถวชายแดนอย่างเงี้ยก็แถวพวกเชียงใหม่เชียงรายงั้นอ่ะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาเงี้ยสามารถตรวจได้บัตรประชาชนอ่ะคุณว่าอาสาตรวจได้เหรออ่าครับอาสาไม่มีสิทธิ์ตรวจนะแต่ถ้าเป็นพวกนั้นนะครับใครจะตรวจอาสาเทสมีอำนาจใครจะใช้อาสาตรวจอาสามีอำนาจตรวจคนไหมไม่มีไม่มีครับอันนี้ผมเข้าใจคือไม่มีก็เห็นด่านนะครับด่านที่ด่านที่เขาไปตรวจอ่ะเมื่ออาสาเนี่ยแหละไปตรวจไหมที่ได้ดูข่าวไหมเขาอาสาไปตรวจเนี่ยเขาก็ด่านแตกเลยตอนนั้นอ่ะตอนกลางคืนด้วยอ่ะผมอันนั้นก็ทำไม่ถูกไงครับผมใช่ตัวนั้นคือตัวนั้นอ่ะใช่เราทำยังไงก็ทำให้ถูกต้องครับไม่งั้นก็ต้องมีกฎหมายเองครับแต่ตอนเนี้ยพี่ยืนยันว่าตรวจได้ใช่ไหมบัตรประชาชนเนี่ยยืนยันตรวจได้ดิครับผมจะได้เข้าใจว่าเข้าใจตามพี่ว่ามันตรวจได้ใช่ไหมเพราะอะไรพื้นที่ตรงเนี้ยคนต่างด้าวมันเยอะนะครับไม่พบบัตรบ้างอะไรบ้างก็ต้องเรียกตรวจก็ดูแล้วน่าสงสัยครับผมเข้าใจอยู่คือพี่ยืนยันตรวจได้ก็โอเคอ่ะผมก็ให้ตรวจอ่ะคือผมก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับครับผมก็เห็นทุกวันเลยบางทีก็ตั้งอยู่บางทีก็ตรวจผมอยู่นะก็เห็นอยู่นะเห็นบางทีก็โบกบ้างไม่โบกบ้างผมก็ขี่ธรรมดาแหละผมก็สงสัยพี่โบกตรวจผมก็จอดให้ตรวจโอเคนะต้องดูว่ามีพฤติการน่าสงสัยไหมครับ